แพทยนปะภะพาเผยความรู้สึกแทนใจพิงกี้สาวิกา กลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเมื่อพิงกี้สาวิกาถูก,กวควบคุมตัวในคดีแช่ฟอร์รกทีดีโดยเธอนั้นได้ถูกนําตัวเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนแล้วก็ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะนี้ยังไม่มีญาติหรือทนายความเข้ามาติดต่อขอพบแต่อย่างใดดานพิงกี้สาวิกาก็มีแฟนคลับที่เรือนจําคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดซึ่งก่อนหน้านี้บุ๋มปณด,ดาได้กล่าวในรายการตกมันบันเทิงเปิดถึงสภาพจิตใจล่าสุดของพิงกี้สาวิกา ก่อนถูกตัดผมเข้าสู่เรือนจำจำแนกเขตแดนหลังได้พูดคุยกับทนายความพิงกี้สาวิกา โดยเธอนั้นกล่าวว่าสิ่งที่พิงกี้เป็นกังวลคือการนําเสนอข่าวที่บิดเบือนซึ่งกรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่องยังไม่สามารถชี้แจงได้ด้วยตนเองอยากจะขอวอนทุกคนอย่าฟังความข้างเดียวอย่าเพิ่งตัดสินแค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งตัดสินเพราะยังอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีไม่นามาณีสําหรับนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่งแพทนภภาได้เผยถึงความรู้สึกแทนใจพิงกี้รับรู้ว่าเข้าใจโดยเจ้าตัวกล่าวว่า ที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวก็เคยโดนคดีฟอกเงินยงคดีอดีตสามีโดยเธอบอกว่าตนเองเคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วและโคตรเข้าใจถ้าเทียบกับคดีตอนนี้และผ่านจากจุดนั้นมาหมดแล้วเพราะเรื่องที่เธอเจอนั้นหนักอาการมากกว่าตอนนี้เพราะตอนที่เธอเจอ ก่อนคลอดลูกเพียงแค่สิบวันเองถึงขั้นคิดออกจากวงการซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยซ้ําแต่สังคมตัดสินครอบครัวและตัวเราไปแล้วจากนั้นเราคลอดระหว่างสามเดือนไปให้ปักคําตอนนั้นเราต้องขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่ตํารวจปั๊มนมลูกรีบไปรีบกลับเพื่อให้นมลูกแต่ตอนนั้นผ่านไปได้เราปฏิหารซึ่งจากการออกรายการดังกล่าวทําให้ชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายช่วงนั้นทุกช่องมีแต่ข่าวแพทคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสู้ชีวิตมากคะ่ะ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าจำได้โคตรน่าสงสารมากอย่างที่พูดกันไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ลูมดอทอิขอบคุณค่ะ